สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูข้าวต้มมาฝากค่ะเป็นข้าวต้มปลามิโซะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบในการทำข้าวต้มปลามิโซะนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะข้าวหุงสุกค่ะเนื้อปลาค่ะจะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบวันนี้แนนใช้เป็นเนื้อปลาเก๋าค่ะเผ็ดเข็มทองค่ะน้ำซุปปลาคัตสึโอะค่ะโชยุค่ะมิโซะค่ะชิมรสชาติก่อนด้วยนะคะว่าเค็มมากน้อยแค่ไหนจะได้กะถูกเห็ดหอมค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำข้าวต้มปลามิโซะกันเลยค่ะเริ่มด้วยเอาน้ำสต๊อกมาตั้งไฟนะคะก็ใส่ข้าวลงไปค่ะเราจะต้มข้าวให้ข้าวมันเริ่มบานก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่อย่างอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ข้าวต้มของเราก็เริ่มบานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มิโซะลงไปค่ะคนให้มิโซะละลายเลยค่ะตอนนี้แนนก็คนมิโซะจนละลายแล้วนะคะคนให้ละลายให้หมดนะคะนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ให้น้ำมันเดือดแล้วก็เราจะใส่ปลากันค่ะใส่ลงไปเลยตอนใส่อันเนี้ยอย่าคนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยทำให้น้ำมันเหม็นคาวลงไปเลยตามด้วยเห็ดค่ะเข็มทองด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะปิดหม้อไว้ให้เนื้อปลาสุกแล้วก็เห็ดเนี่ยสุกเหมือนกันค่ะตอนนี้ข้าวต้มของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่โชยุกันนิดนึงเพิ่มรสชาติหน่อยคนเบาๆนะคะระวังเนื้อปลาเละนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟข้าวต้มปลามิโซะกันเลยค่ะตักใส่ถ้วยเลยถ้าใครชอบแบบเละเราก็ต้มข้าวให้นานหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบเละมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องต้มนานมากนะคะข้าวมันจะดูดตัวน้ำซุปเข้าไปอีกพามาวางเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาโรยพริกไทยกันค่ะหนึ่งโรยด้วยต้นหอมซอยถ้าใครมีขิงพลอยที่บ้านเนี่ยเอามาทานคู่กันได้นะคะอะไรนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวต้มปลามิโซะนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ